สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมได้นำบทความของคุณโกโด t โตเกียวนะครับมาพูดคุยกันนะครับเขาบอกว่าถ้าเลิกเป็นคนดีแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ข้อแรกเนี่ยคือเราไม่ต้องเสีแซงครับและไม่ต้องเหนื่อยที่ต้องแคร์สายตาคนรอบข้างอีกต่อไปนะครับเมื่อไม่ต้องพยายามทําให้คนอื่นมองเราในแง่ดีนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับว่าใครเนี่ยจะไม่สนใจครับไม่ต้องโกหกเพื่อให้คนอื่นชื่นชมแล้วก็อิจฉานะครับไม่ต้องหาข้ออ้างเพื่อปกป้องตัวเองและชีวิตเราเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับและเมื่อเราเนี่ยนะครับกล้าย,ยืนหยัดความคิดของตัวเองกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ชอบนะครับสิ่งที่ทําไม่ได้และสิ่งที่ทําไม่ไหวนะครับก็จะไม่ถูกคนอื่นเนี่ยเอาเปรียบอ ที่แท้จริงเนี่ยอย่างจริงใจเลยนะครับจะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยแสดงความรู้สึกที่แท้จริงกลับมาเช่นกันนะครับซึ่งคนเพศเดียวกันนะครับแล้วก็ต่างเพศเนี่ยต่างก็สร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจแล้วก็ลึกซึ้งต่อกันได้นะครับซึ่งคบหากันอย่างจริงใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันบ้างก็ยังกลับมาปรองดองหรือว่าคืนดีกันได้นะครับถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับการมีใจหนักแน่นว่าตัวเราคือตัวเราอาจทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับแต่เมื่อออกจากกลุ่มนั้นๆแล้วเเนนี่่ยช ออกจากที่ทํางานหรือว่ากลุ่มเพื่อนแม่บ้านนะครับเราก็ยังใช้ชีวิตในแบบของตัวเองได้อย่างเต็มภาคภูมิเหมือนเดิมนะครับถ้าหากคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ทําผลงานได้ดีเวลาอยู่ในที่ทํางานนะครับหรือแม้มีเพื่อนไม่มากก็ตามนะครับแต่แค่มีเพื่อนที่คบกันอย่างจริงใจก็พอนะครับเราเนี่ยจะมั่นใจการใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปครับซึ่งถ้าเรานะครับเกิดความมั่นใจแล้วเนี่ยเราจะไม่เอ็นเอียงไปกับความคิดของผู้อื่นครับและใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งการทําเช่นนี้เนี่ยเรียบเสมือนการปลดปล่อยจิตใจของตัวเองนะครับ และเท่ากับว่าเป็นการได้รับสิ่งที่ช่วยให้เราเใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับคุณโกโดโทเกียวนะครับเขาบอกว่าจงสร้างหนทางปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระในแบบของตัวเองนะครับซึ่งเขานะครับก็กําลังคิดหาวิธีใช้ชีวิตอย่างอิสระนะครับและเชื่อว่ายังมีคนอีกมากมายครับที่ต้องเป็นอิสระเช่นกันนะครับซึ่งความเป็นอิสระเนี่ยในที่นี้นะครับคืออิสระทางกายแล้วก็อิสระทางใจนั่เองครับซึ่งอิสระทางกายเนี่ยหมายถึง การเลือกสิ่งหนึ่งครับจากตัวเลือกจำนวนมากตัวอย่างนะครับเช่นการเลือกที่อยู่ต้องมีธรรมชาติล้อมรอบครับเดินทางสะดวกหรือแม้แต่การใช้ชีวิตในต่างประเทศก็ตามนะครับก็ต้องได้อาศัยในสถานที่ที่สะดวกและตรงกับความชอบของเราครับและเวลาซื้อของเนี่ยก็จะไม่ตัดใจเพียงเพราะว่าราคาแพงนะครับหรือถ้าหากตัดสินใจเลือกไม่ได้เนี่ยก็ซื้อทั้ง2ชิ้นไปเลยครับ การเลือกสถานที่ทํางานเนี่ยต้องเป็นสถานที่ที่ดึงศักยภาพในการทํางานของเราออกมาได้ดีที่สุดนะครับหรือว่าเวลาเลือกบริษัทคู่ค้าเนี่ยหรือว่าเลือกเพื่อน,นก็เลือกคนที่เข้ากันได้ดีครับอยู่ด้วยกันแล้วก็สบายใจหรือเวลาจัดตารางทํางานเนี่ยก็เลือกจัดงานใน1วันตามที่ตัวเองสะดวกนะครับซึ่งวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยก็คือ เราต้องมีเงินนะครับเมื่อเรามีเงินแล้วเนี่ยเราย่อมเช่าห้องราคาแพงและซื้อของที่ต้องการได้ครับหากเปลี่ยนงานแล้วเงินเดือนน้อยลงเนี่ยหรือต้องว่างงานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ยังอยู่ได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องคบกับคนที่เข้ากันไม่ได้ครับและยังใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเหมือนเดิมได้นะครับดังนั้นเนี่ยวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเนี่ยก็คือการทุ่มเทหาเงินได้มากๆครับ แต่มันก็ยังมีอีกสิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะช่วยให้เรานะใช้ชีวิตอย่างมีอิสระนั่นคืออิสระทางใจครับซึ่งหมายถึงการไม่ปล่อยให้ผู้อื่นเนี่ยมีอิทธิพลหรือว่าควบคุมความรู้สึกของตัวเองครับซึ่งเราเองเนี่ย ต้องใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจนะครับไม่ปล่อยให้ความรู้สึกโอนเอ็นไปมาจนเกิดอารมณ์โกรธครับกังวลเศร้าหรือว่าสับสนนะครับเพราะว่าตัวตนคําพูดหรือว่าการกระทําของคนอื่นเนี่ยพูดง่ายๆเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ยังอารมณ์ดีได้ครับซึ่งการทําเช่นนี้ได้นะครับเราต้องมีจิตใจแล้วก็ความคิดที่มองทุกเรื่องสถานการณ์ในแง่บวกได้ครับหรือเปลี่ยนตัวเองให้เกิดความคิดเช่นนั้นได้นะครับซึ่งหากคิดว่าคนอื่นจะทําอะไรหรือว่าคิดยังไงก็ช่างครับหรือตัวเราก็คือตัวเราครับเราก็จะไม่โโมหหหรืองุดดินนนะะคแลใขณ ห่มองว่าเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดครับหากเรามองเห็นเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเนี่ยก็จะไม่กังวลเรื่องเหนื่อยล้าจนเกิดเหตุนะครับและนี่ก็เป็นบทความของคุณโกโดทูกิโอนะครับในเรื่องของเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขนะครับซึ่งบทความนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขนะครับทุกท่านเนี่ยสามารถหาซื้อมาอ่านได้นะครับแล้วผมเนี่ยได้ทําเป็นพอดแคสต์ไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ทุกท่านสามารถย้อนกลับไปฟังพอดแคสต์เต็มๆได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดอะริชแมนเนี่ยขอบค